วันนี้หูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนตัวนุ่มอย่าวิ่งออกไปนอกถนนตัวนุ่มได้ลูกบอลมาใหม่และอยากเล่นมากก็เห่ออ่ะนะครับแต่วันนี้ครูตาโตนัดไปเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้านเด็กๆเด็กๆเลยไม่ได้เล่นที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนตอนเดินกลับบ้านสามสีกับตัวนุ่มโยนบอลกันไปมาแล้วลูกบอลหลุดออกไปนอกถนนตัวนุ่มจึงวิ่งตามไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในนิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนตัวนุ่มอย่าวิ่งออกไปนอกถนนเอาละจ้าเด็กๆได้เวลาเลิกเรียนแล้วเดี๋ยววันนี้ครูนัดไปเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้านเดี๋ยวครูจะเดินกลับกับพวกหนูนะจ๊ะนี่นี่วันนี้ตัวนุ่มได้ฟุตบอลมาใหม่เรามาเล่นด้วยกันก่อนกลับบ้านดีไหมเมียวเมียวอ่ะสามสีอยากกลับบ้านแล้ววันนี้สามสีมีญาติมาจากสิงห์บุรีเอาเค้กปลามาให้ด้วยสามสีอยากกลับไปกินเพื่อนๆไปกินเค้กปลาด้วยกันมะเค้กปลาอะไรหรอก็เค้กปลาช่อนไงล่ะเมียวปลาช่อนเนาะตัวนุ่มครูจะไปคุยกับแม่ของหูยาวแล้วครูก็น่าจะไปเยี่ยมบ้านตัวนุ่มด้วยเนาะใช่ใช่แม่บอกแล้วแต่ครูไปเยี่ยมแม่เราเล่นบอลกันก่อนก็ได้หูยาวว่าเราเดินไปเป็นเพื่อนคุณครูดีกว่าถ้าเสร็จเร็วก็ไปกินเค้กปลาที่บ้านสามสีกันก็ได้ก็ได้ตัวนุ่มอยากเล่นบอลมากเลยตอนเที่ยงง่วงก็เลยหลับไปยังไม่ได้เล่นเลยเมียวถ้างั้นเราก็เล่นบอลไปเดินกลับบ้านไปก็ได้ไงล่ะตัวนุ่มจะดีเหรอสามสีเดี๋ยวบอลกลิ้งออกไปนอกถนนจะอันตรายนะไม่หรอกเดี๋ยวเราโยนกันเบาๆนะเด็กๆเก็บของเสร็จแล้วหรือยังวันนี้ครูจะไปบ้านหูยาวกับตัวนุ่มเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยนะจ๊ะจากนั้นหูยาวสามสีตัวนุ่มจึงเดินกลับบ้านไปพร้อมกับคุณครูระหว่างทางเด็กๆก็โยนลูกบอลกันไปมาตัวนุ่มจะโยนบอลแล้วนะสามสีรับเร็วเมียวเดี๋ยวสามสีจะเตะต่อไปให้หูยาวเลยนะไม่เอาหูยาวไม่อยากเล่นอย่าเตะมาทางนี้โอ้ยไม่เล่นก็ยังหม่งมาให้ตัวนุ่มได้หูยาวไม่ได้หม่งบอลมันมาโดนหัวหูยาวเองโอ้ยบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นมันอันตรายเด็กๆเด็กๆหยุดก่อนหยุดเล่นบอลก่อนเดี๋ยวบอลหลุดไปนอกถนนโอ้ยอกอีเป็นจะแตกสามสีตัวนุ่มไม่เล่นบอลข้างถนนแบบนี้นะเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเล่นโอ้ยหูยาวมึนหัวเลยงั้นเดี๋ยวตัวนุ่มเตะไปมากับสามสีนะเอ้าสามสีรับเนี่ยได้ๆตัวนุ่มตัวนุ่มรับเลยนะสามสีรับนุ่มสามสีรับไม่ทันน่ะลูกบอลมันกิ้งออกไปนอกถนนนู่นแล้วอ่ะเมียวโอ้ยบอลใหม่ของตัวนุ่มด้วยเมื่อตัวนุ่มกับสามสีไม่ฟังครูตาโตลูกบอลเลยหลุดออกไปนอกถนนตัวนุ่มตกใจเพราะเพิ่งได้บอลมาใหม่เลยวิ่งตามลูกบอลออกไปขณะนั้นรถก็วิ่งมาพอดีตัวนุ่มอย่าวิ่งออกไปเมียวครูตาโตเห็นตัวนุ่มวิ่งออกไป
จึงรีบบินไปจับตัวนุ่มกลับมาบนทางเดินโอ้ยอกอีเป็นจะแตกตัวนุ่มครูบอกแล้วว่าไม่ให้เล่นบอลข้างถนน ขอโทษค่ะครูตัวนุ่มกลัวมากๆเลย สามสีก็ด้วยครูบอกแล้วไงว่าไม่ให้เล่นบอลข้างถนนเห็นไหมตัวนุ่มเกือบโดนรถชนแล้วเมียวสามสีขอโทษตัวนุ่มเป็นยังไงบ้างหายตกใจแล้วเนาะครูบอลของตัวนุ่มไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวครูบินไปเอามาให้นะแต่ถ้าเล่นบอลแบบนี้อีกครูจะไม่เอามาให้แล้วนะค่ะครูเห็นไหมครับเด็กๆคุณครูบอกแล้วว่าอย่าเล่นบอลข้างถนนถ้าบอลออกไปนอกถนนแล้วเด็กๆวิ่งตามไปอาจเกิดอันตรายได้นะครับ